ทีมสัตวแพทย์และสำนักงานปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือพลายสีดอสมโชคช้างของชาวบ้านซึ่งถูกกำนันในพื้นที่ยิงกระสุนฝังขาอาการน่าเป็นห่วงโดยทีมสัตวแพทย์ตรวจบาดแผลล่าสุดพบว่ามีร่องรอยถูกยิงใกล้กับปากช้างอีก2จุดรวมถึงถูกยิงที่ขาซ้ายขาขวางวงและใกล้ปาก2จุดจากปืน2กระบอกทีมสัตวแพทย์ได้พยายามนำหัวกระสุนออกโดยเปิดบาดแผลที่อักเสบเป็นหนองแล้วล้วงคว้านเพื่อหาหัวกระสุนลึกจากผิวหนังกว่า8นิ้วกระทั่งพบว่าเจาะฝังอยู่ในกระดูกขาหน้าขวาแต่ว่ายังเอาออกมาไม่ได้เพราะว่าเสี่ยงติดเชื้อโดยเฉพาะบริเวณเยื่อหุ้มกระดูกต้องนำอุปกรณ์มาเพื่อเอ็กซเรย์วางแผนนำหัวกระสุนออกและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนคดีความที่กำนันใช้ปืนยิงพลายสีดอสมโชคอยู่ระหว่างเรียกสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง